คุณตั้นมาถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมเมทก็มาพอดีเลยเมทมาพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณเมทนะคะคุณเมทจากลนตู้จากตุจากนานมาแล้วเท่าไหร่มาแล้วนานโอ้โหตันว่าแบบเป็นปีเพราะว่าเราไม่ได้มาตอนเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบไม่ได้มีโอกาสมาอีกเลยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยกูใช่บอกคุณตั้นบอกว่าเดี๋ยวจะให้คุณตั้นไปซื้อของข้างในเมทพาไปหน่อยร้านเก๋ๆได้เลยลุกไหนดูซิลุกเป็นยังไงลุกเป็นยังไงพอไหวก็วันนี้ก็มาตลาดไงก็คือสบายๆมาก่อนใช่ไหมคะพี่ตั้นคิดยังไงว่าจะเจออะไรไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จักมาก่อนจริงๆก็คิดว่าคงเป็นแบบเน็ตไอดอลที่แบบคนตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าเจอน้องเมทจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงให้นางสอนนางต่อราคาค่ะเอามาไปมาดูดิปกติพี่ตั้นต่อราคาไหมไม่เขินจริงๆอายมากเพราะว่าเวลาคุณแม่แบบไปเดินซื้อของคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะชอบไปต่อราคาแล้วเราก็จะรู้สึกแบบอายมากอะแม่อยากได้ไหมขอร้องใจเขาไปเหอะพี่ไม่เคยต่อของเพราะเนี่ยเพราะว่าเวลาไปกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะชอบต่อแล้วก็จะรู้สึกเขินมากเวลาแม่ต่อเพราะว่าจะคิดว่าแม่ไปแบบบีบราคาเขาทำไมเขาอุตส่าห์ทำมาหากินอยู่อะไรแต่ว่าเสน่ห์ของตลาดนัดสวนเดียวจักคือการต่อราคาแล้วก็ของมือสองไปตอนแรกคิดว่าเขาจะดูแก่กว่านี้ตอนแรกคิดว่าเขาจะดูแก่กว่านี้แต่พอเจอตัวจริงแล้วดูเด็กมากเด็กจนรู้สึกว่าเราดูน่าเด็กกว่าเมทอีกพี่ตาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเวลามาเดี๋ยวสักอย่างแรกเลยที่ทุกคนเขาก็ต้องมากันเลยก็คือกินน้องกินน้ำก่อนให้มันแบบหายร้อนเพราะอากาศมันร้อนมากอย่างชาช้างนี่มันต่างกับชาชงธรรมดายังไงคะคุณอาพวกเขาชักไงฉลาดเลยก็เดี๋ยวเราเริ่มเข้าโซนที่เป็นช้อปปิ้งกันที่เขาเรียกว่าโซนริมรั้วค่ะโอเคเพราะริมรั้วนี่คือว่าติดรั้วใช่เพราะติดรั้วติดรั้วปกติเนี่ยพี่ตันแต่งตัวแนวไหนคะที่แบบว่าจริงๆแล้วเป็นแบบแอคชั่นเลยเหมือนอย่างวันนี้ค่ะคือจะแบบลุยๆกางเกงกางเกงขาสั้นกางเกงเสื้อยืดรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบเนี่ยนี่คือแบบตัวตนสุดๆละอ๋อคือสบายๆให้แบบว่าทำอะไรแบบให้ทำแอคทิวิตี้ได้ใช่ไหมคะใครเรียกลงพื้นที่ก็สามารถไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปทะเลกันโอเคเดี๋ยวเราไปทะเลกันสองขาอันนี้ใช่ไหมคะมันลองมีเป็นที่เป็นแบบว่าสะพายแล้งได้ด้วยไหมคะหรืออันนี้สะพายแล้งได้ไหมไม่ได้ค่ะอันนี้ค่ะแล้งนี่คืออะไรแล้งหมายถึงแบบสะพายแล้งสะพายข้างวุ้ยฉันใช้คำศัพท์เซอร์อย่างนี้หรอลองต่อไหนลองทำดูพี่เขาไม่ดูอ่ะลองดูเราได้เท่าไหร่คะจะให้700ได้อีกไหมเออได้อีกไหมก็ไม่ได้แล้วค่ะเขินมากถ้าเราสมมติถ้าเป็นตอนแรกไม่น่าจะเปิดหัวเลยว่าแบบว่า650ได้ไหมอะไรอะไรอย่างนี้สบายใจ700โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเขาดูเก่งๆอ่ะแบบอาจจะมีคนไปซื้อของมาให้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่เคยเลือกเองหรือไม่ก็คือซื้อของห้างที่ราคามันฟิกไปเลยกางเกงตัวนั้นน่ารักสีน้ำตาลขาบานก็ใช้ลองดูลองต่อก่อนอันนี้ลดได้เท่าไหร่คะได้650ได้อีกนิดนึงไหมคะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้เขินมากคือตอนนี้เมทว่าคือถ้าเราใส่โอเวอร์ไซส์แล้วเป็นแบบว่าเปิดหน่อยเพราะว่าอันนี้มันอาจจะแบบพอดีไม่แต่นี่ก็เปิดได้นะคืออะไรรู้ป่าวอย่างนึงคือนางจับสีฟ้าตลอดเวลาคือดังเข้ามาถึงปุ๊บน่าจะจับสีฟ้าทุกร้านเลยสีฟ้ากับชมพูจริงๆอ๋อไอ้ตัวเอง180เออเก่งมากเออเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบพูดออกแบบออกแบบไม่มีเสียงแบบเซลแล้ว200สวย
ไข่เปิดอย่างนี้เออโอเคเห็นไหมก็เนี่ยค่ะไม่เอาไม่รับถุงพลาสติกด้วยนะคะเพราะนี่เปิดรายการมาเราซื้อกระเป๋าเพื่อจะมาเตรียมซื้อของวันนี้อยู่แล้วใส่กระเป๋านะคือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะรองเท้าก็มือสองเนี่ยใช่ค่ะทุกอย่างก็คือเป็นมือสองแล้วเราเอามือเราเอาของเรามาขัดเราก็ต้องเราก็ต้องเปิดร้านไงฝากไปขายได้ไหมเปิดไม่ไหวแต่รู้ว่าตัวเองของของอยากลดได้อยากได้พัดลมมาร้อนได้ไหมอ่ะได้สิต่ออันนี้เอาอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะอันไหนครับอันนี้200ครับผมร้อนแล้วลดได้ไหมคะเขาขายอ่ะ29เองโอ้โหครับเปิดใช้ได้เลยพี่ชาร์จได้เรียบร้อยนะครับร้อนมากขอเอาเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะคะ200ลด18ลดนะ180 18เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้พี่ตันตกใจแบบว่าพี่เขาบอกว่าให้18พี่ตันนะคะ18บาทหรอไม่ยังหมูอย่างนี้เนี่ยเนี่ยใช่นี่แหละที่จะเอาอันข้างล่างก่อนเพราะข้างบนยังมีคนรอนี่คืออีกทริคนึงของคนแบบว่ารักความสะอาดนะคะเมื่อกี้พี่ตาบอกว่าพอเราจะหยิบของฉันไม่เอาอันบนดีกว่าเดี๋ยวเอาอันล่างดีกว่าจะได้แบบยังไม่มีคนรอเราต้องเอาอันข้างล่างสองใบ300เป็นทีเข้าร้านใช่ไหมลดไม่ได้หรอลดไม่ได้เลยหรอไม่เอาถุงเนาะไม่เอาป่ะคือสุดท้ายนะคะก็คือเดินทั่วสวนแล้วแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็กลับมาที่เดิมเพราะว่ากางเกงตัวนั้นมันน่ารักจริงๆกลับมาสวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบนึงเพราะชอบกางเกงตัวนั้นแล้วถ้าเกิดไซส์ S นี่มีสีไหนบ้างนะคะไซส์ S มีสีแต่เม็ดกะอยากให้เปลี่ยนเลยได้ไหมอะถ้าเป็นผ้าพี่ยังไงนะคะใช่ก็คือปลดเอี้ยมแล้วก็มันจะเป็นเหมือนผ้าถุงอะค่ะผ้าถุงลองดูถ้าเซฟโอเคดูขนาดไหมเซฟค่ะเซฟต้องเรียนรู้ค่ะดิฉันพาคุณมาเรียนรู้เรื่องแบบนี้ใส่เหมือนก็ออกใส่เหมือนก็ออกเดี๋ยวก่อนอะไรยังไงนะเขินมากมากมากเดี๋ยวชุดนี้ก็สวยแต่ละกับค่ะสวยกับขาเฮ้ยกระเป๋าด้วยกระเป๋าอีกโอ้พอเอ้ยน่ารักโพสซี่ในมือไปหนึ่งค่ะเฮ้ยโอเคเท่าไหร่นะคะอันนี้ลดได้เท่าไหร่คะลดได้650ค่ะโอ้ยได้อีกนิดนึงไหมคะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้จริงๆ1,200ได้ไหมนะเนี่ยเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยอย่าเขาก็จะลดได้ไหมคะนะนะพันห้าก่อนนะเร็วพูดแบบแม้พูดแบบแม้จริงใจอ่ะได้ไหมคะ1,500นะคะโอเคเห็นไหมก็โอเคก็เป็นเหมือนแบบอะไรที่ใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตที่จะมาต่อราคาก็พยายามจะเข้าใจว่าอ๋อโอเคที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นการไปเอาเปรียบร้านค้าหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นเสน่ห์ของการมาเดินจตุจักรเงี้ยมากกว่าทำให้เห็นว่าเออเป็นอะไรที่คึกคักมากแล้วคนยังออกมาใช้ชีวิตแบบว่าเดินตลาดเดินจตุจักรนี่อยู่เยอะนะโดยเฉพาะที่แบบว่าเป็นหนุ่มสาววัยรุ่นคิดว่ามันก็เหมือนวัฒนธรรมอันนึงแล้วก็อยากจะให้คงอะไรอย่างนี้ไว้อะค่ะเรียนรู้เร็วก็คือบอกทริคอะไรไปก็นางก็จะแบบปรับใช้เลยแบบว่าลองแบบลองไม่ซื้อลองแบบว่าลองตอบเพิ่มลองคิดว่าในราคาในหัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจำได้ตลอดว่าเราบอกอะไรไปอะไรเงี้ย complete look เป็น makeover ให้น้องเมสนะคะ makeover ให้เป็นแบบสาววัยรุ่นมาเดินสาววัยรุ่นใส่อายุ15มาเดินจตุจักรนะคะรู้สึกมีความเซอร์มากกิจกรรมอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์นะแบบว่าโอ้โหทุกวันนี้แบบปัญหาบ้านเมืองปัญหาอะไรก็เยอะแยะอยู่แล้วคนอย่างน้องเมสเนี่ยมีพลังที่จะแบบว่าช่วยสื่อสารไปถึงนะคะเด็กๆทั่วประเทศได้อย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วบางทีมันเข้าไม่ถึงกรุงเทพอย่างเงี้ยเราก็เป็นตัวที่ช่วยสื่อสารหรือช่วยไปโปรโมทสิ่งของเราได้ด้วยกระจายข่าวกระจายเขาเรียกว่าอะไรโปรเจกต์ดีๆหรือว่าอะไรดีๆให้แบบว่าเด็กๆยุคใหม่รับรู้หรือว่าอาจจะแบบชวนไปทำกิจกรรมอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะ
แต่เดี๋ยวคราวหน้านะคะเมย์จะไม่พามาช้อปปิ้งอย่างเดียวนะพี่ตาลเดี๋ยวฉันจะชวนเธอไปเที่ยวด้วยไรๆจะชวนเธอไปเที่ยวปาร์ตี้ไรๆเลยคอยดูนะ